สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเมืองค่ะประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2558อยู่กับดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะตอนนี้รายการเศรษฐกิจการเมืองของเรามีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกอากาศใหม่วันยังคงเป็นวันจันทร์และวันอังคารเช่นเดิมนะคะแต่ว่าปกติบ่ายโมงถึงบ่ายสองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นโดยประมาณเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะยังสามารถที่จะติดตามเนื้อหาสาระของรายการเข้มข้นได้เช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นวันที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553นะคะได้มีการเดินทางไปร่วมประมาณ10คนเลยทีเดียวเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปช.ค่ะโดยผ่านนายสุทธิบุญมีเป็นผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษของปปช.เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการชูป้ายข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าถ้าไม่เห็นแก่พวกเราก็เห็นแก่คนตายด้วยเถิดหรือวิญญาณคนตายยังรอความเป็นธรรมอยู่โดยนางอุบลวดีจันทร์ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของญาติผู้เสียชีวิตก็ออกมาระบุนะคะว่าจากกรณีที่ปปช.ได้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีการสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติวันนี้ในช่วงแรกของรายการเราจะมาพูดคุยกันประเด็นนี้ค่ะว่าในมุมมองความคิดเห็นของวิทยากรประจำรายการทั้งสองท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการค่ะคุณสมหวังอัศราศีและคุณเกริกมนตรีรุสวดธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็เดินทางกันไปก็เยอะนะคะ10กว่าคนจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยืดเยื้อมีการเปลี่ยนคณะกรรมการมาไต่สวนหลายคณะแล้วเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง10คนเนี่ยก็คือรอไม่ไหวแล้วต้องการที่จะมีการกระตุ้นเตือนแล้วก็อยากที่จะบอกว่าขอความเป็นธรรมไม่เห็นแก่คนเป็นเห็นแก่ดวงวิญญาณของคนตายก็ยังดีค่ะคือถ้าถามคนจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าคนตายนี้ได้ตายจริงและตายเพราะอะไรก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้การไต่สวนชันสูตรพลิกศพก็ออกมาศาลก็ได้วินิจฉัยออกมาเป็นการตายจากวายไหนไฟไหนมันชัดเจนทีนี้การดำเนินการหรือการดำเนินคดีของปปช.เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากอยู่ณปัจจุบันนะครับบอกว่าอยู่ๆแล้วตายเองเลยมันไม่ใช่นะครับมันก็เป็นที่เข้าใจได้ครับนะครับเพราะคดีนี้เนี่ยคนตายเนี่ยกับร้อยชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่นะนะครับแล้วการดำเนินการมันแล้วบอกจับตัวคนไม่ได้เนี่ยจับตัว คนร้ายไม่ได้แล้วก็พยายามจะยัดเยียดข้อกล่าวหาให้ฝ่ายที่ถูกกระทำฝ่ายเสียชีวิตเนี่ยว่าเป็นการกระทำของชายชุดดำนี่คือประเด็นสำคัญแล้วถ้าบอกว่าถ้าประเด็นชายชุดดำเนี่ยต้องถามกันนี้ครับว่าพยายามตั้งแต่ต้นที่ผ่านมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยพยายามที่จะเอาเรื่องชายชุดดำขึ้นมาเพื่อที่จะหาความชอบธรรมให้กับตัวเองหรือฝ่ายตัวเองเนี่ยว่าเอ้ยคนตายเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารอะไรเนี่ยเป็นส่วนของชายชุดดำทั้งนั้นเนี่ยที่จัดการที่ดำเนินการทำให้เกิดความสูญเสีย ปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่คาราคาซังกันมาแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญที่ทำให้งานการสืบสวนหรือการสอบสวนหรือการดำเนินคดีล่าช้าด้วยเพื่อที่จะเอามาอ้างว่าเอ้ยยังหาชายชุดดำไม่ได้คดีมันก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้อะไรได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่หรอกครับเป็นที่รู้กันอยู่ที่เสียชีวิตเนี่ยไปขนาดนั้นเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไร10เมษายนนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมา19พฤษภาคมนะครับต้องถามคุณมนตรีเพราะคุณมนตรีแกก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดของส่วนนี้ตรงนี้ในวันที่10เมษายนและ19พฤษภาคม53เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้พวกเรามีความรู้สึกว่าคนที่สูญเสียไปจนขณะนี้เนี่ย
ที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมเขาก็ต้องออกมาเรียกร้องเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการสักทีและถ้าดำเนินการออกมาแล้วใครจะผิดเนี่ยใครเป็นผู้สั่งในขณะนั้นใครมีอำนาจใครเป็นคนสั่งการให้ขอคืนพื้นที่ครับนะจนกระทั่งสูญเสียคือมันฟังแล้วดูดีไงค่ะไอ้คำว่าสลายการชุมนุมนี่ฟังแล้วดูมันจะรุนแรงโหดร้ายอะไรประมาณนั้นก็เลยใช้คำว่าขอคืนพื้นที่เป็นที่เข้าใจได้คนเรามันไม่โง่นะครับ ใช่ไหมจนเกิดความสูญเสียแล้วก็บอกว่าคนในรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งนั้นนะในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นนะอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไม่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ดีพลเอกดาวพงศ์ก็ดีใครๆก็ดีเนี่ยทุกคนอยู่นี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งนั้นนะ เกิดอะไรขึ้นก็รู้กันหมดทำไมถึงสูญเสียชีวิตก็รู้ทั้งหมดอ่ะครับแต่อย่าบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะอันนี้คือประเด็นที่การนำมาสู่การยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม57เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขามีประสบการณ์มาตั้งแต่แรกแล้วสั่งสมประสบการณ์ตรงนี้มามันต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นครั้งที่ยึดอำนาจครั้งนี้มันเป็นการวางแผนแบบละเอียดอ่อนมากแนบเนียนป้องกันหมดเพราะสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตถูกนำมาวางแผนในปัจจุบันและเดินไปสู่อนาคตวางแผนยังไงที่ผ่านมามันยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็เราก็รู้ฮะว่าการที่เรียกแกนนำเข้าไปคุยเนี่ยแล้วก็มีการจับตัวอะไรกันเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าคนเราคิดเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้นไม่มีทางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับนะครับคิดเดี๋ยวนั้นแล้วทำเดี๋ยวนั้นไม่ใช่เลยแต่คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะการวางแผนทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการมีแผนการจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่ญาติไปเรียกร้องเนี่ยเขาฟันเป็นธรรมเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีทางในขณะนี้ก็ไม่มีทางแล้วก็เงียบเรื่องมันก็จะเงียบไปเรื่อยๆเงียบไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยในการเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยไม่ง่ายครับค่ะแล้วในส่วนของคุณเกริกมนตรีนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างจากกรณีที่ญาติของผู้เสียชีวิตไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมเห็นเหมือนคุณสมหวังไหมคะว่าน่าจะไม่ใช่ตอนนี้น่าจะยืดเวลาออกไปอีกหรือว่ามองในมุมมองที่ต่างกันออกไปคะครับก็อย่างนี้ในเมื่อความเป็นธรรมยังไม่เกิดเนี่ยเขารอมาหลายปีซึ่งจะเป็นลูกหลานจะเป็นคนในครอบครัวเขาเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังคาราคาซังอยู่เกี่ยวกับด้านกฎหมายแต่ติดขัดเรื่องการนำสืบคดีอะไรต่อมีอะไรทั้งที่เขามีการพิสูจน์ออกมาแล้วแม้กระทั่งวิถีกระสุนชนิดของปืนที่ใช้นะฮะว่าแล้วก็ว่ามาจากฝ่ายไหนด้วยมันทุกอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันหมดแล้วคือพูดง่ายๆเหมือนกับเขาชี้ชัดแล้วว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมฮะแต่ก็ถูกดองมาเรื่อยไงก็เหมือนอย่างว่าแหละคนธรรมดาประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฝากฝ่ายเขานี่ก็ดองไปเรื่อยๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างร้องมาแล้วก็พักเอาไว้ก่อนสถานีไหนก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะค่ะนี่คือการชี้ชัดถึงความยุติธรรมที่เขาไม่ได้รับฉะนั้นเมื่อมันนานขึ้นเนี่ยนะฮะครอบครัวเขาเสียหายนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้จะเป็นลูกเป็นหลานเขาก็ได้ซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะอะไรก็ขาดเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้องออกมาเรียกร้องหนึ่งไปขอความเป็นธรรมขอความเยียวยาหรืออะไรแต่ถ้าเราจะมองถึงรัฐบาลชุดอื่นๆเนี่ยมันก็ดูแลกันไปแล้วใช่ไหมฮะครับก็เห็นบอกว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนก็อยู่ในเหตุการณ์หมดแม้แต่คุณกฤตมนตรีก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะพอที่จะเล่าย้อนไปที่เป็นเหตุการณ์ที่ตึงอยู่ในความรู้สึกจนถึงทุกวันนี้ได้ไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงขนาดที่แบบทุกวันนี้ยังนึกถึงและยังขนลุกไม่หายระวังโดนไปเรียกปรับทัศนคติคืออย่างนี้มันเหตุการณ์มันเริ่มตั้งที่10เมษายนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เช้าแล้วที่ฝ่ายกำลังพลของทางหน่วยทหารเนี่ยจะออกมาจากกองบัญชาการกองพลที่1นะฮะผมก็ไปดูแลอยู่ที่นั่นแล้วก็ขอทหารว่าอย่าออกมาจนถึงช่วงเที่ยงเนี่ยนะฮะก็เจรจากันนะฮะผมแบบพันเอกอะไรผมจำชื่อท่านไม่ได้ละ
ก็คุยกันขอเจรจาแล้วผมก็กลับมาที่เวทีว่าผมก็ขออนุญาตไปคุยกับทางแกนนำทางเวทีด้วยช่วงที่กลับมาเวทีแล้วกลับไปเนี่ยขอเวลาเขา30นาทีนะตกลงกันอย่างดีแล้ว พอเราคุยเสร็จเรียบร้อยกลับมาจะมาคุยเขาออกมาแล้วฮะ เขาออกมาถึงหน้าพระบรมรูปทรงม้าเดินออกมาแล้วจะมาถึงมัควานละก็เลยก็ไปถามเขาว่าทำไมทำอย่างนี้เราเจรจากันแล้ว เขาก็ไม่สนใจแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยดังนั้นก็มีการไปทำลายไปลื้อเต้นลื้ออะไรไปเรื่อยจนไปถึงไอ้ช่วงเย็น 3-4 โมงเนี่ยก็ยังมีปัญหากันอยู่ที่ถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์แถวนั้นใช่ไหมฮะก็มีปัญหามาเรื่อยจนถึงช่วง 5 โมงก็ทิ้งไอ้นี่ละโปรยไอ้นี่ฮะแก๊สน้ำตากันเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยฮะเอาฮอมาโปรยแก๊สน้ำตามายิงแก๊สน้ำตาลงมาแล้วหลังจากนั้นสักประมาณ6โมงกว่าเนี่ยก็มีการตายเกิดขึ้นมีการตายเกิดขึ้นแต่ทีนี้ทุกครั้งตั้งแต่เมื่อปี52มาเนี่ยพอมีคนตายเนี่ยเราจะไม่เห็นศพใช่ไหมฮะเราจะไม่เห็นศพทีนี้ครั้งนี้ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเอาศพเนี่ยมาให้กับสื่อมวลชนเขาได้เห็นแพร่ภาพไปทั่วโลกใช่ไหมผมก็เลยไปเอานำศพมาก็ใช้เวลาเบาสมควรในการนำศพมาทีนี้ศพทุกศพที่ผมไปเอาเนี่ยสองศพนะฮะก็ที่ถูกยิงเข้าไปที่หัวทั้งสองคนเสียชีวิตจากที่หัวทั้งสองคนแล้วก็ไม่สามารถที่อุ้มได้หรอกเพราะว่าพอยกขึ้นมามันก็ร่วงออกมาหมดเครื่องในจากทั้งหัวใช่ไหมฮะก็ต้องเอามาทั้งฟูกของโรงพยาบาลเอามาที่เวทีเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือสิ่งที่ญาติพี่น้องเขาเนี่ยพอเห็นภาพนั้นก็สลดใจมากเขาลูกหลานหรือหัวหน้าครอบครัวเขาตายอย่างอนิจจังจากการทำของฝ่ายที่เขาได้พิจารณาออกมาแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเขานี่คือสิ่งที่เขาต้องออกมาเรียกร้องจริงแล้วจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยคือคดีเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันง่ายมากครับมันสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ออกมาแล้วไงฮะสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ไม่ช้าขนาดนี้จนกระทั่งมีญาติที่เอาไปเรียกร้องเนี่ยคือไอ้ที่เขาไม่สามารถเดินต่อได้เพราะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างครับเข้าไปขัดขวางกระบวนการเพื่อที่จะไม่ให้เดินต่อหรือว่ามีคำสั่งรับอะไรก็ไม่แน่อาจจะเป็นไปได้ตรงนั้นไม่ใช่นั้นคดีคนตายเนี่ยเขาเป็นคดีอื่นๆที่ไม่ใช่คดีแบบนี้ไม่นานเขาก็สืบสาวเราเรื่อยๆไอ้นี่ขนาดเห็นอยู่กับตาชัดๆจ่าๆเจ๋งๆเลยใช่ไหมหกศพในวัดปทุมมาเห็นไหมค่ะนั่นแหละอันนั้นคือตายต่อหน้าเลยครับมันก็ไม่จะทำอะไรไม่ได้มันไม่คือมันไม่ไปไหนเลยตรงนี้คดีพวกนี้มันไม่ไปไหนเลยครับค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายถึงกรณีนี้ไหมคะในเมื่อความยุติธรรมที่ญาติของผู้เสียชีวิตร้องขอผ่านมา5ปีก็ยังไม่ได้ประเด็นนี้จะต้องติดตามยังไงกันต่อไปผมว่าถึงจะไปร้องขอตรงนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับนะครับจะไปร้องให้ปปช.อย่างนู้นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตอบได้ทันทีเลยครับไปก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ไปเพื่อจะสร้างกระแสให้ในสังคมได้รับรู้เท่านั้นเองว่าคดีนี้มันยังไม่ไปไหนเลยต้องไปเรียกร้องกันนะครับแล้วทางฝ่ายนี้ไม่ว่าปปช.หรือใครก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ต้องออกมาปฏิเสธแล้วออกมาให้ต้องบอกว่าออกมาก็มีข้ออ้างอ่ะทำไมถึงยังไม่เสร็จอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่เป็นที่เข้าใจได้ครับครับค่ะใครอาจจะลืมเหตุการณ์นี้ได้โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวและคนที่ตัวเองรักแต่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตไม่มีทางลืมได้นะคะสิ่งที่ทำได้ทุกวันนี้ก็คือกระตุ้นเตือนความทรงจำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ความยุติธรรมหรือว่าจะชดเชยด้วยความเที่ยงธรรมอย่างไรบ้าง
นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกกรณีนึงค่ะเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนออกมาทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติอย่างล่าสุดค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือว่าหม่อมหลวงหม่อมปลื้มเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบุตรชายของหม่อมราชวงศ์ปรียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีนั่นเองมีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวค่ะถึงกระแสข่าวที่สมาชิกสปช.จำนวนหนึ่งนะคะมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมซึ่งทางสปช.เขาก็เชื่อนะคะว่าหากบรรลุผลแล้วจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่มีคู่ขัดแย้ง2ฝ่ายเห็นพ้องยอมรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนกลางในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นเองหม่อมปลื้มนะคะหม่อมหลวงปลื้มบอกว่าคำเตือนที่ผมมีให้กับพี่ๆลุงๆบ้านเลขที่111และ109ทุกคนที่ผมรู้จักอย่าไปเข้าร่วมรัฐบาลแห่งชาติคุณเพียงแค่บอกว่าจะช่วยฟอกให้ขออภัยค่ะคุณเพียงแค่จะช่วยฟอกให้เผด็จการดูดีขึ้นผลงานของคนทุกคนในอดีตในสมัยที่เป็นรัฐบาลไทยรักไทยและพลังประชาชนนั้นดีเพียงพอสำหรับจะเป็นที่จดจำของประชาชนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเสียชื่อกับการเข้าร่วมสังฆกรรมในรอบนี้และบอกด้วยบอกว่าเขาจะโยนปัญหาให้คุณแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะลอยตัวเหนือมันฝากไปบอกทุกคนที่ผมได้มีโอกาสรู้จักแล้วเคารพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยว่าเขาจะใช้คนไปเรื่อยๆและยึดอำนาจให้กับตนเองนั่นคือคอนเซ็ปต์ถ้าคุณเข้าใจว่าผมหมายความว่าอะไรก็เป็นคำที่ค่อนข้างคมคายเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนก็ไม่คิดว่าทางหม่อมหลวงปลื้มหรือคุณปลื้มเนี่ยค่ะจะออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวในความคิดของทั้งสองท่านค่ะกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราเคยพูดคุยกันแล้วประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้วันนี้ก็มีการออกมาพูดคุยเรื่องนี้เป็นประเด็นซ้ำอีกทั้งสองท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่เคยพูดคุยกันในรายการยังไงบ้างคะหม่อมปลื้มนี่เป็นอะไรกับหม่อมอุ๋ยเป็นบุตรชายค่ะถูกไหมครับค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้าก็ไม่เห็นออกมากล้าพูดอย่างนี้พอมีข่าวค่อนข้างกระแสมาแรงว่าพ่อจะโดนปลด อันนี้พูดถึงเรื่องในอีกมุมมองนึงนะนะแล้วเราก็มาพูดเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติผมถามว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วบอกว่าจะเอานายกคนกลางมาจากไหนโดยที่สองพรรคใหญ่ที่ยอมรับสองคู่ขัดแย้งยอมรับว่าเป็นนายกคนกลางผมบอกว่าเป็นเรื่องตลกฮะเป็นเรื่องตลกมากต้องบอกเลยขนาดตอนนั้นที่มีปัญหาเนี่ยจะเอาใครมาเป็นคนกลางเจรจามันก็ยังหาไม่ได้เลยไม่ว่าปี53ไม่ว่ากปปส.เอาใครมาเป็นคนกลางเพื่อที่จะเจรจาก็ไม่มีแล้วตอนนี้บอกว่าถ้าหาคนกลางที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมก็มองแล้วไม่มีใครฮะไม่มีใครที่ยอมรับฝ่ายนี้ก็ยอมรับอีกฝ่ายแต่ฝ่ายนี้ไม่ยอมรับมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมว่าเดินหน้าเข้าไปสู่หาการเลือกตั้งจะดีที่สุดเนี่ยดีกว่าที่จะมาตั้งรัฐบาลรัฐบาลบ้าๆบอๆเนี่ยรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์จำได้ไหมตอนนั้นปี49เนี่ย49ที่พลเอกสนธิเนี่ยยึดอำนาจเสร็จแล้วก็เอาสุรยุทธ์จุฬานนท์ขึ้นมาเป็นนายกนั่นเป็นรัฐบาลชั่วคราวประมาณปีหรือปีเศษเนี่ยบ้านเมืองมันเดินหน้าอะไรมันไม่ได้เดินหน้าอะไรนี่จะกลับแย่กว่าเก่านะถ้าอย่างนั้นถ้าเอารัฐบาลแห่งชาติมามันมีไทมิ่งเวลาอยู่ทุกคนเข้ามาทำอะไรเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อเสวยสุขหาตำแหน่งครับคิดได้ยังไงผมมองว่าถ้าคุณคิดแบบนี้แสดงว่าคสช.นี่กำลังถูกประชาชนเสื่อมศรัทธาเพราะปัญหาเศรษฐกิจพอเสื่อมศรัทธาเสร็จก็กำลังจะดิ้นหาวิธีใหม่โดยมาตั้งรัฐบาลแห่งชาติผมว่าไม่ใช่คำตอบของประเทศไม่ใช่คำตอบของที่จะให้กับประชาชนว่าคุณจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติครับไม่ใช่เลยค่ะต้องตอบประชาชนว่าตอนนี้คุณกำลังวางแผนจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรต้องตอบประชาชนว่าจะเกิดการเลือกตั้งเมื่อไหร่ต้องตอบว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะเสด็จน้ำกันเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับจะทำประชามติกันยังไงและถ้าประชามติไม่ผ่านจะต้องร่างใหม่แล้วรอทำประชามติไหมมันเป็นคำตอบที่ประชาชนอยากรู้มากกว่าไม่ใช่ประชาชนอยากจะมารู้ว่าเฮ้ยจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ครับก็ตอนนี้อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้วอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอำนาจมาตรา14อยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะคุณจะทำก็ทำหนิคุณจะแก้นะก็แก้แก้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแก้เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อให้ความแตกแยกหรือที่บอกว่าเข้ามาเพื่อต้องการปองดอง
แล้วไงปองดองป่ะทุกวันเนี่ยเมื่อวานเราก็พูดกันเรื่องที่ขอสอบพระเพื่อไทยที่โดนคดีแล้วติดคุก1ปีเมื่อวานเราก็พูดกันเรื่องนี้ถูกไหมครับคุณจะปองดองอะไรก็ทำสิประชาชนเขารอดูอยู่อะผมก็รอดูอยู่ว่าคุณจะทำยังไงจะเลือกตั้งยังไงทุกคนหวังอะไรรู้ไหมทุกคนหวังว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีปัญหากันอีกอยากเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ใครก็ได้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาก็เดินหน้าบริหารประเทศไปไม่ให้ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเข้ามาสร้างกระแสสร้างประเด็นแล้วก็มีการชุมนุมมันก็เกิดเหมือนเดิมอีกที่ชาวบ้านประชาชนเขาไม่อยากเห็นคือตรงนี้เท่านั้นเองค่ะคุณจะแก้อย่างไรแล้วบอกคุณจะสร้างกติกาขึ้นมาอย่างไรมันก็อยู่ที่คุณจะร่างรับหนุนขึ้นมาเป็นกติกาบังคับกติกาสูงสุดของประเทศกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ประชาชนต้องยอมรับทุกคนต้องยอมรับแต่ในเมื่อกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยมันไม่มีความถูกต้องมันถูกบิดเบือนถูกบิดเบี้ยวไปเนี่ยแล้วมันจะเอาความเป็นธรรมเอาความยุติธรรมที่ไหนมาเกิดขึ้นแล้วประเทศมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรทุกอย่างนี้ต้องถามพลเอกประยุทธ์ถามนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีจะมีความคิดอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะสร้างมาตรฐานอย่างไรจะสร้างความเป็นธรรมอย่างไรจะสร้างความชอบธรรมอย่างไรเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยมีปัญหาอีกก็เข้ามาแก้ปัญหาไม่ใช่เหรอยึดอำนาจเขายึดอำนาจเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ใช่เหรอเข้ามายึดอำนาจก็เพื่อจะให้ปองดองไม่ใช่เหรอก็อยากให้ปองดองไม่ใช่เหรอก็เอาสิว่ามาถูกไหมฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยคือปัญหาเรื่องปองดองการร่างรัฐธรรมนูญนี่แหละร่างรัฐธรรมนูญให้มันอยู่ในกติกาซะให้มันมีความชอบธรรมแล้วให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับนี่ร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่านี่คือเป็นกลางสองฝ่ายยอมรับค่ะมันก็มีใครมีอยู่แค่สองพรรคแหละฮะที่เป็นพรรคใหญ่ถูกไหมให้สองพรรคคุยกันโอเคไหมกติกาแบบนี้อ่ะทำไม่โอเคให้ถกเถียงกันว่าคุณจะเอายังไงปัญหามันก็เกิดจากสองพรรคนี่แหละไม่ได้เกิดจากพรรคที่สามพรรคที่สี่เพราะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรืออีก70พรรคเนี่ยไม่เกี่ยวเลยอันนั้นเป็นไม้ประดับ2คนเนี่ย2ฝ่ายเนี่ยคุยกันรับนูนออกมาเอามาตรานี้ไม่พอใจ2ฝ่ายคุยกันเลยไปถกไปเถียงกันไปประชุมกันที่มาตราที่มีจะเอาอย่างไรที่ให้โจทย์ไปเลยว่าจะเอาอย่างไรมาตรานี้จะแก้อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดแค่นี้ไม่ใช่สปช.ไปถกเถียงกันเองสปช.เนี่ยไปถกเถียงกันเองไม่ได้ถ้าจะแก้การปองดองนะผมมีความคิดแบบนี้นะในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นจากสองฝ่ายนี่ถูกไหมเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันในเบรกหน้าได้ค่ะช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจการเมืองค่ะสืบเนื่องจากประเด็นที่หม่อมหลวงปลื้มนะคะออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวในทำนองที่ว่าไม่อยากให้พี่ๆนานาลุงๆของบ้านเลขที่111กับ109เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณสมหวังก็ได้ออกมาบอกแล้วว่ารัฐบาลแห่งชาติเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนกลางตอนนี้สิ่งที่ต้องสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือรัฐธรรมนูญก็การที่ให้2ฝักสองฝ่ายขั้วใหญ่เนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความปรองดองร่วมกันมากกว่านะคะเมื่อสักครู่เราพูดค้างเอาไว้ที่ตรงนี้ต่อเลยดีไหมคะคุณสมหวังถูกต้องเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือปัญหาแค่สองฝักใหญ่เนี่ยถูกไหมฮะค่ะฝ่ายคุณได้เป็นบริหารอีกฝ่ายนึงก็ประท้วงใช่ไหมพอฝ่ายนี้ได้เป็นผู้บริหารอันนี้ก็มาประท้วงมันก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นเขาเรียกวงจรอุบาทมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันไม่สามารถก้าวข้ามพ้นวงจรอุบาทไปได้เพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันต้องแก้ก่อนคุณไปแก้ปัญหาอื่นมันผิดทางถูกไหมอาจจะรับนูนเนี่ย เอาสมมติว่าคุณไม่คุณว่ามีปัญหาเรื่องสว.มาจากการรากตั้งคุณต้องการให้มาจากประชาชนค่ะพรรคนี้ต้องการไงมาคุยกันเนี่ย จะแบบไหนไม่ยากบอกว่าอ่ะรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกมาจากคนนอกได้คุณเอาไหมคุณเอาไหมอีกคนนึงเอาอีกคนไหมไปคุยกันเดี๋ยวเขาสรุปผลก็ได้เอง
คุณต้องเป็นกลางไม่ใช่ไปสรุปให้เขาอะมันไม่ได้ไงถูกไหมไม่ใช่บอกว่าเอ้ยสวมันมาจากต้องมาจากการเลือกตั้งร้อยเท่าไหร่อ่ะ77 คนค่ะเลือกตั้ง77แล้วอีก100กว่าคนเนี่ย123เนี่ยมาจากการเลือกตั้ง คุณถามเขายัง2คนเนี่ย2พรรคเนี่ยถามเขายังไงครับสปชถามเขายังไงว่าเขาเอาป่ะถามเขาก่อนครับถูกไหมถ้าก็บอกอีกฝ่ายนึงไม่เอาอีกฝ่ายนึงเอาคุณไปคุยกันนะสรุปกันไงมาแล้วนำเสนอมาพอนำเสนอมาแล้วก็ดูเหตุผลความเป็นไปได้ไหมตอนสองคนก็คุยกันแล้วเนี่ยในเมื่อสิ่งที่สองคนก็คุยกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดโอเคถูกบรรจุเข้าไปในมาตราใดมาตราหนึ่งถ้ามีปัญหาก็คุณสองคนตกลงกันเองตกลงกันเองเนี่ยในเมื่อคุณสองคนเนี่ยไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเข้ามาฝ่ายบริหารมาบริหารประเทศอ่ะมาดูแลประชาชนอ่ะในเมื่อคุณสองคนคุยกันเสร็จสรุปเสร็จมาตรานั้นถูกหยิบยกมาบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญเป็นคุณกล้าไหมก็ปัญหานี่คุณสองคนสรุปกันแล้วอ่ะคุยกันแล้วคุณจะกล้ามากัดกันเองมากใช่ถ้านั่นมันก็ไม่ใช่แล้วประชาชนก็จะตัดสินสมมุติว่าฝ่ายใดหนึ่งออกมาคัดค้านก็คุยกันเสร็จแล้วเลยแล้วยังมาคัดค้านประชาชนเขาจะเป็นผู้ตัดสินเองว่านี่ไม่รักษาคำพูดเลือกไม่ได้เอาเข้ามาบริหารประเทศไม่ได้ใครรักษาคำพูดไม่ยากเลยฮะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยแม้แต่เรื่องนายกที่มาจากการเลือกตั้งนู่นเอาป่ะนี่เอาป่ะต้องการใช่ไหมมันก็ต้องสรุปว่ามาจากการเลือกตั้งเขาเอาอ่ะครับเขาไม่เอานายกจากคนนอกก็ต้องสรุปกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปวางกลไกอะไรกับมันมากมายไม่ต้องร่างจนมันเลอะเทอะวางแผนสลับซับซ้อนกี่ขั้นกี่ตอนกี่ขุมไม่รู้อะไรกันเลอะเทอะบ้าบอกันมาใหญ่ถูกไหมเนี่ยมันมีมาตราหลายมาตราไอ้ตัดสินนักการเมืองตลอดชีวิตอ่ะเอาไงว่ามาค่ะคุณไม่ต้องการให้นักการเมืองทุจริตหรือว่าจะตอบยังมีความคิดอยู่สองคนคุยกันถูกไหมฮะการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตหรือตัดสิทธิ์5ปีหรือยังไงไม่ให้เลือกตั้งพอคุณร่างออกมาตรงนี้เสร็จมันก็มีแม่บทมันก็มีตุ๊กตาตั้งละประเด็นไหนไม่ชอบก็ที่ถกเถียงกันประเด็นนู้นอย่างนี้ประเด็นนี้อย่างนี้มาตานู้นมาตานี้คุยกันนะครับแล้วคุณไปเหนื่อยทำไมถูกไหมค่ะถ้าคุณบอกว่านั่นถ้าปฏิรูปมันต้องอย่างนี้พอเสร็จแล้วคุณก็ไปซะก็เกิดการเลือกตั้งพอเกิดการเลือกตั้งมันแน่นอนไม่ควายได้เขาฝ่ายหนึ่งเข้ามาเป็นบริหารฝ่ายบริหารอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเลือกตั้งกี่ครั้งมันปฏิเสธได้ไหมมันปฏิเสธไม่ได้นะต้องยอมรับนะค่ะประชาธิปัตย์บอกว่าทั้งภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งภาคเลยเขาไม่เลือกคนอื่นอ่ะแล้วภาคอื่นก็มีประชาธิปัตย์บ้างอะไรบ้างที่ไปนั่นอยู่ที่มีได้บ้างอะไรบ้างเห็นไหมมันชัดเจนอ่ะเหนืออีสานของใครพรรคเพื่อไทยแล้วการเลือกตั้งทุกครั้งก็มันยังไงอ่ะคนไม่เขาออกมาว่าประชาชนเขาเลือกพรรคเพื่อไทยนี่พูดเป็นกลางนะไม่ได้พูดเข้าข้างนะคุณจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลือกพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณไปห้ามประชาชนสิมาห้ามพรรคเพื่อไทยไม่ได้ภาคใต้คุณก็ไปห้ามประชาชนดิจะมาห้ามประชาธิปัตย์ไม่ได้มาห้ามประชาชนอย่าลงประชาธิปัตย์นะอีสานเขาไปห้ามอย่าลงให้เพื่อไทยมั้งครึ่งๆแบ่งกันให้ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยทางใต้ก็ไปบอกประชาชนให้ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยดิครึ่งๆเลยมันไปบังคับประชาชนเขาไม่ได้ประชาชนเขาจะเลือกครับถูกไหมครับอย่างร่างรัฐธรรมนูญออกมาโอเพนลิสต์เนี่ยจะปาร์ตี้ลิสต์จะเปลี่ยนเป็นโอเพนลิสต์ใครได้คะแนนมากก็เอามาหาเฉลี่ยนี่คือวิธีการที่จะกระจายเห็นไหมผมว่ายังไงเขาก็เลือกเพื่อไทยอ่ะครับแล้วจะทำยังไงคุณจะทำยังไงเพราะเนี่ยประยุทธ์ก็ปฏิเสธไม่ได้นะอภิสิทธิ์เองก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะประวิตรเองก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะเขาก็รู้อยู่เลือกตั้งอีกเพื่อไทยก็มาเห็นไหมคุณจะทำไงครับ เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยณวันนี้แล้วเนี่ยผมบอกตรงๆว่า
มันคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามประชาชนจะยังไงก็ห้ามประชาชนไม่ได้ครับค่ะเราคุณเกริกมนตรีล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะความคิดเห็นนะฮะผมว่าวันนี้คุณสมหวังตอบโจทย์ประชาชนได้เพราะเป็นคำถามที่ประชาชนเขาอยากรู้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเมื่อมีคณะที่ขึ้นมายึดอำนาจแล้วเนี่ยคสช.หัวหน้าคสช.เนี่ยประวรณาตัวขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ปัญหาสังคมเพื่อที่จะมาปฏิรูปสังคมแล้วก็พรรคการเมืองให้มันดีขึ้นฉะนั้นในการปฏิรูปเนี่ยชาวบ้านเขาคิดต่อไปว่าถ้าคุณทำอยู่ในรูปนี้เนี่ยแล้วอีกหน่อยเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งได้ขึ้นมาก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะออกมาต่อต้านอีกละอีกฝ่ายนึงก็อย่าออกมาต่อต้านใครได้ก็แล้วแต่แหละต่างคนต่างมีประชาชนของตัวเองออกมาต่อต้านกันค่ะแล้วประเทศชาติมันจะสงบได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ออกมาทำให้มันจริงจังขึ้นมาทำยังไงจะละลายพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายให้มันบรรลุอยู่ในสิ่งที่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันให้อยู่ร่วมกันได้ใช่ความเป็นกลางอยู่ตรงไหนคุณต้องออกมาแต่วันนี้คุณไม่ได้แสดงออกนะต้องหัวหน้าคสช.ไม่ได้แสดงในสิ่งที่ท่านพูดออกมาเลยคือพยายามพูดว่าจะออกมาปฏิรูปพรรคการเมืองจะออกมาปฏิรูปประเทศนี่แหละแต่คุณยึดถืออยู่แค่ฝ่ายเดียวฉะนั้นถ้าทำอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่ประเทศชาติไม่มีฮะความสงบที่จะเกิดขึ้นไม่มีแน่นอนในวันนี้เราเขาทำจนเรียกว่าเศรษฐกิจล้มทั้งระบบละมีความรู้สึกว่าประชาชนก็ไม่พอใจรัฐบาลละนะฮะก็จะมาปรับมาอะไรแต่ก็ชอบคำพูดของหม่อมปลื้มนะฮะที่บอกว่าคุณถ้าเอาพวกนี้เข้ามาก็เพียงแค่มาฟอกตัวให้คณะรัฐบาลนี้ดูดีขึ้นเท่านั้นเองค่ะใช่ไหมฮะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไงอ่ะผมว่าตั้งแต่ยึดอำนาจมาคสช.ไม่ได้ปองดองอะไรเลยนะผมว่าสร้างความถ้าถามผมนี่มันไม่ได้ปองดองอะไรเลยนะค่ะมันเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะไอ้นี่อยู่เป็นฝ่ายผลิตครับหรือฝ่ายการตลาดนะฝ่ายการตลาดกับฝ่ายการผลิตเนี่ยอ่ะครับเกิดถกเถียงกันทะเลาะกันอยู่เนี่ยทะเลาะกันคุณเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะคุณจะทำไงอ่ะคุณจะปองดองคุณต้องไปคุยกับทางนี้คุยกับทางนี้เสร็จก็ต้องมาคุยกับผมค่ะถ้าคนที่นั่นจริงนะพอคุยทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเสร็จพอโอเคเซแยกกันหมดคุณก็จับสองคนนี้มานั่งคุยกันจบหรือเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญแบบที่ผมพูดตะกี้มันต้องอย่างนั้นมันถึงจะแก้ได้เอาว่าปัญหาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะสองพรรคใหญ่นี้ค่ะผมไม่ได้ว่าพรรคไหนดีพรรคไหนไม่ดีนะครับเกิดขึ้นจากปัญหาพรรคสองพรรคนี้มันเป็นไปไม่ได้ทำให้เคลียร์ตรงนั้นแล้วสปช.สปช.นี่ก็คือตัวปัญหาที่มาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตลกฮะครับเห็นไหมสปช.เองมันยังมีสองความคิดเลยใช่ไหมค่ะความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันฮะสนช.ความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันมันไม่มีอะไรที่พอดีกันหมดโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นมันต้องทำยังไงอ่ะเท่านั้นเองคุณต้องคิดตรงนี้ได้ตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกไม่มีทางฮะปีกว่ามาแล้วที่บริหารเนี่ยปองดองอะไรไหนบอกผมหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างที่ปองดองบอกหน่อยคือการจับไปเรียกปรับทัศนคติเป็นการข่มขู่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ได้ก็โดนใส่ข้อกล่าวหาทำให้บ้านเมืองวุ่นวายปลุกระดมอะไรเยอะแยะไปมันไม่ใช่วิธีการปองดองไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะไม่ใช่เลยนะมันกลับจะสะสมปัญหาและบังหมมปัญหาไปมากกว่านะครับถ้าแก้ไม่ถูกจุดค่ะเนี่ยนี่คือปัญหาของประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยแก้ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไม่มีทางที่จะปองดองได้ไม่มีทางและยิ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เห็นมาเนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับความรู้สึกลึกๆเปล่าเลยไม่มีเลยเหมือนเดิมฮะถามดิวันนั้นจากวันนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะยึดอำนาจอ่ะ22ใช่ไหมค่ะแล้วมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีเศษเนี่ยถามดิประชาชนเขาคิดไงประชาชนเขาปองร้องสองฝักสองฝ่ายพูดง่ายทั้งเสือเหลืองเสือแดงอ่ะครับตอนหลังมันมีกปปส.ด้วย
ปองดองกันไหมความคิดเขามีปองดองไหมไม่มีนะครับไม่มีทางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมพูดวันนี้แล้วฟังไหมปองดองจนตายก็ไม่เกิดไม่เกิดได้ยังไงมันมองเห็นกันอยู่มันเกิดไม่ได้นะครับไม่ใช่เรามาต้านเรื่องการปองดองนะเราเห็นด้วยนะที่จะทำให้บ้านเมืองสงบที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้ามีรัฐบาลสมมุติใครเป็นรัฐบาลแล้วให้บริหารไปเลยวาระมัน4ปีมันมีวาระอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้มาเป็นฝ่ายบริหารตลอดชีวิตเมื่อไหร่แล้วอีกฝ่ายนึงก็เป็นฝ่ายค้านตลอดชีวิตเมื่อไหร่แล้วถามว่าสมมุติฝ่ายนี้ได้เป็นบริหารตลอดเลือกมาทีไรฝ่ายนี้ก็ได้ไอ้เลือกมาทีไรฝ่ายนี้ก็แพ้ต้องถามว่าแล้วคุณทำยังไงอ่ะคุณแพ้ก็ตลอดอ่ะทำไมไม่ได้ชนะบ้างอ่ะแล้วอีกฝ่ายนึงทำไมชนะตลอดอ่ะประชาชนเขาเลือกไม่ใช่คุณเลือกไม่ใช่เขาเลือกประชาชนเป็นคนเลือกต้องถามประชาชนนี่ไอ้ที่แพ้มาตลอดเนี่ยแพ้ได้ไงไอ้แล้วที่ชนะมาตลอดคุณทำไงถึงชนะตลอดวะทำไงคุณจะชนะมั่งอ่ะใช่ป่ะค่ะนั่นแหละมันตอบตรงนี้ไม่ได้ไงผมต้องบอกว่าไม่มีทางนะครับปองดองชาตินี้ก็ไม่มีทางไทยยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดยังไม่เปลี่ยนวิธีเรื่องการที่จะดำเนินการเรื่องการปองดองไม่มีทางครับค่ะอย่าคิดว่าตัวเองจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแต่ว่าให้คนที่เขามีปัญหาที่เขาพร้อมที่จะเคลียร์เนี่ยเข้ามาเคลียร์แล้วตัวเองก็ถอยฉากออกไปนั้นจะได้วิธีการที่ดีที่สุดค่ะให้เขาคุยกันสิครับคุณเป็นคนกลางคุณก็ต้องให้สองฝ่ายเขาคุยกันคุณบอกคุณจะปองดองคุณเอาตามใจคุณดีกว่าเนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่3เข้าไปอีกกลายเป็นหนักเข้าไปเลย อย่างนี้ใช่ไหมค่ะถือหาเงินเข้าไปอีกครับโอ้ประเทศนี้เหมือนนี่ลำบากไม่ง่ายเลยเมื่อวานนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะเจ้ากระทรวงเศรษฐกิจที่บอกว่ามี7กระทรวงที่น่าจะต้องโดนปรับเป็นลำดับต้นๆแล้วก็มีเจ้ากระทรวงรวมถึงผู้ช่วยกระทรวงการต่างกระทรวงต่างๆเนี่ยค่ะอีกไม่ต่ำกว่า10กว่ากระทรวงนะคะที่จะต้องโดนปรับนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีบุคคล2ท่านเนี่ยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะกับกรณีของการมีการกระแสข่าวออกมาว่าจะปรับครม.เนื่องจากเหตุผลเนี่ยคล้ายคลึงกันก็คือว่าปรับครม.ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติดียิ่งขึ้นท่านแรกนะคะคือคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนั่นเองนะคะที่บอกว่าอยากจะเสนอแนะท่านนายกว่าให้ท่านดูตัวอย่างประเทศอื่นๆจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยแค่เอ่ยชื่อผู้นำแค่นั้นเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นดังนั้นปรับครม.ในครั้งนี้เนี่ยคงไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้ในมุมมองของผมสงสารก็แต่คนไทยที่ต้องประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงเพราะการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาลและพระเอกตัวจริงที่จะแก้วิกฤตต้มยำกุ้งภาค2จะเป็นใครก็ต้องช่วยกันคิดให้รอบคอบก่อนที่เศรษฐกิจมันจะพังอีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดคุยแล้วก็มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงนั่นเองค่ะที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะโดยบอกว่าครม.ชุดนี้รวมไปถึงพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยขาดคุณสมบัติที่เด่นชัดก็คือในเรื่องของความรู้ความสามารถและประสบการณ์แต่มาเป็นครม.กันได้เพราะว่าปกครองในระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเมื่ออยู่ในระบอบนี้จึงมีปัญหาเรื่องของการไม่มีจิตสำนึกในการรับใช้ประชาชนและการไม่สนใจฟังความเห็นของใครๆตามมาด้วยนอกจากนี้เนี่ยจะไปหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาร่วมงานก็ย่อมทำได้ด้วยยากเพราะว่าขาดเรื่องของระบบความชอบธรรมซึ่งทางออกของประเทศในวันนี้ไม่ใช่การปรับครม.แต่คือการเร่งคืนประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนสองท่านสองคารมคมคายกันคนละแบบนะคะคุณสมหวังคุณเกริกมนตรีมีความคิดเห็นยังไงบ้างเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ปรับครม.รัฐมนตรีเก่งแค่ไหนถ้ายังทำงานภายใต้ชุดการทำงานของรัฐบาลแบบไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบนี้ยังไงนานาชาติก็ไม่มีทางยอมรับแน่นอนก็ที่ตะกี้เราพูดไปแล้วไงค่ะปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะถูกไหมคือมันต้องรีบคืนประชาธิปไตยให้คนไทยถูกต้องที่สุดแล้วคุณจะลากต่อไม่ได้แล้วประชาชนเขาไม่เอาด้วยแล้วนะตอนนี้ผู้ถูกปรับครม.ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็คือรีบเลือกตั้งไม่ได้พูดว่าเลือกตั้งแล้วอยากจะกระสันลงเลือกตั้งเปล่าเลยนะพูดต่อหน้าไฟไม่ได้กระสันเลยนะแต่บอกว่าคือประเทศไทยมันขาดไม่ได้ขาดประชาธิปไตยไม่ได้มันต้องมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไปในแนวนั้นคุณจะปรับครม.ปรับยังไง
ผมว่าเป็นสิ่งที่ยากฮะให้คุณมนตรีแสดงความคิดเห็นบ้างครับก็เหมือนกันนะฮะอย่างที่ว่าการที่คุณจะเข้าสู่ในภาวะการเลือกตั้งเนี่ยคุณจัดระบบให้มันพร้อมนะฮะคุณเซตอะไรให้มันดีรองเดืองทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นมาเลยแล้วเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งประชาชนเขารอตรงนี้อยู่ทีนี้คุณบอกว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจที่มันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้คุณจะปรับครม.อีก10ครั้ง100ครั้งก็แก้ไม่ได้หรอกครับเพราะต่างประเทศคือรอบโลกเนี่ยรอบประเทศเราเนี่ยเขาไม่เล่นกับเราด้วยถ้าคุณยังอยู่อย่างนี้เนี่ยคุณปรับ10ครั้งก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ซื้อของคุณเลยจากประเทศนี้ 6,000 กว่ารายการใช่ไหมฮะที่คุณสมหวังต่อ GSP ต่อ GSP GSP อย่างเดียวนะฮะไม่รวมถึงอย่างอื่นที่ว่าเขาไม่ให้ซื้อขายกับเราไม่ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยซึ่งเราเป็นหลักเลยนะรัฐบาลนี้ก็ประกาศเป็นนโยบายหลักเลยว่าต้องการนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแต่เขาไม่ให้คนประชาชนเข้ามาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยคุณจะเอาเงินตราต่างประเทศมาอย่างไรฉะนั้นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องเลือกตั้งคืนอำนาจคืนอธิปไตยให้กับประชาชนนะฮะให้เขาคิดให้เขาทำให้เขาสร้างกันเองเขาจะเลือกใครอยู่ที่สมองของเขาคิดขึ้นมาเลือกตั้งแล้วออกมาดีประเทศชาติเราดีเขาก็เลือกตั้งกันไปพรรคที่แพ้การเลือกตั้งคุณต้องไปค้นคิดกลยุทธ์ว่าคุณทำยังไงที่จะเข้าไปในใจของประชาชนไปนั่งอยู่ในใจของประชาชนนะครับไม่ใช่คิดแต่ว่าจะเอาเรื่องจะมาเอาเปรียบประชาชนโดยการยึดอำนาจยึดสิทธิ์ยึดเสียงเข้าไปอย่างนี้ทำยังไงเมื่อไหร่ประเทศชาติเราก็ไม่มีวันรุ่งเรืองไม่มีวันเจริญคือเห็นอยู่อย่างเดียวนะตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเรียบกริบ2ปี8เดือนไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราก็ปล่อยปัญหาประเทศไปแล้วผลงานทั้งหมดมันก็เด่นชัดออกมาว่า2ปี8เดือนคุณทำอะไรได้บ้างให้อะไรกับประชาชนได้บ้างประชาชนเขาคิดเป็นนะว่ารัฐบาลทำอะไรกับประชาชนบ้าง2ปี8เดือนแล้วถามว่าอ่ะรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ย7เดือนเนี่ยที่เป็นรัฐบาล7เดือนต้องบอกเลย7เดือนยังไม่ทันทำงานนะการเข้าไปบริหารประเทศพอเข้าไปปั๊บไม่ใช่ทำงานได้เลยนะมันต้องศึกษางานต้องเพราะงานแต่ละกระทรวงมันจะต่างกันไปความรับผิดชอบ3เดือนเริ่มจะขยับ4 5 6 7ปฏิวัติแล้วเห็นไหมคุณสมชายเข้ามา2เดือนเสร็จยังไม่ทันนั่งเก้าอี้ตูนก้นยังไม่ทันร้อนเลยยังไม่ได้เข้าทำเนียบด้วยซ้ำในที่สุดก็ต้องให้อภิสิทธิ์มาเป็น2ปี8เดือนเสร็จปั๊บแล้วไงอ่ะเลือกตั้งก็มาอีกใช่ไหมคุณยิ่งรักเข้ามาตอนนั้นเลือกตั้งคุณสมัครเข้ามาครับคือมันชัดเจนเนี่ยคำว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในความรู้สึกของประชาชนอะไรไม่ทำไมถูกฝังอ่ะต้องบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาตรงนั้นมากกว่าเขาฝังเขาจำผลงานสิ่งที่ประชาชนเขาฝังจะฝังตรงนี้มากกว่าที่จะไปฝังชื่อคำว่าทักษิณชินวัตรไอ้ชื่อนี้มาทีหลังแต่ผลงานมาก่อนค่ะก่อนที่จะปิดรายการมีเวลาประมาณ2นาทีคุณเกริกมนตรีมีเรื่องราวหรือว่ามีข้อมูลที่จะสรุปท้ายรายการวันนี้ไหมคะครับผมก็อยากจะบอกกล่าวนะฮะมีอะไรฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมนี่หรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณของปอกำลังจะฝากเลยครับฝากไปคนเดียวว่าลืมเลยฮะลืมทักษิณชินวัตรได้แล้วทุกวันนี้เราต้องอยู่กับความจริงฮะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับการประเทศอยู่กับประชาชนว่าประชาชนเขาต้องการอะไรไม่ใช่อะไรขึ้นมาก็ไปโทษคนนู้นเขาอยู่ต่างประเทศก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราแล้วนะฮะอยู่กับประชาชนเป็นเพื่อนสนิทกับนายกประยุทธ์เป็นเพื่อนสนิทด้วยใช่ไหมฮะแล้วนายกประยุทธ์ก็จะคิดถึงตลอดเวลาครับ คิดถึงบ้างเลยใช่ไหมคือลืมไม่ได้สักทีนี่คืออยากฝากว่าเราต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์ประเทศชาติแล้วก็มาละลายพฤติกรรมแล้วก็มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดีกว่าที่จะมาทำอย่างนี้ครับอย่ามาตัวคุณเองว่าจะสร้างความชอบธรรมสร้างสังคมให้เราอยู่ร่วมกันได้แต่นี่คือการทำร้ายแล้วก็เป็นการแตกทำให้ประเทศชาติเราแตกแยกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทั้งหมดนี้ปัญหาทุกเรื่องก็คือประชาชนเป็นผู้รับกรรมครับป
ประชาชนเป็นผู้รับกันทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามประชาชนเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดกันเนี่ยทำอะไรให้คิดถึงประชาชนก่อนทำอะไรให้นึกถึงประชาชนก่อนพูดแล้วทำไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตัวเองก่อนไม่ได้คิดถึงพวกพ้องตัวเองก่อนที่จะคิดถึงประชาชนมันกลับกันนะสิ่งที่คุณพูดไว้อ่ะมันคนละเรื่องมีแต่คิดถึงพวกพ้องไม่คิดถึงประชาชนนะครับแต่ต่อหน้าประชาชนในที่สาธารณะก็คิดถึงประชาชนครับค่ะเหมือนประโยคในภาษาไทยนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นประธานเป็นผู้กระทำส่วนประชาชนเป็นกรรมค่ะเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจการเมืองประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมวันนี้คุณสมวังอัศราศีคุณเกริกมนตรีรุสวดธิรพัฒน์ดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ